สดีครับผมหมูไข่นะครับก็วันนี้เนี่ยเรามีคอนเทนต์หรือหัวข้อเกี่ยวกับการเพิ่มน้ำหนักแล้วกันเพิ่มน้ำหนักแบบเร็วที่ผมชอบพูดในโซเชียลหลายๆครั้งนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่อยากให้โฟกัสที่น้ำหนักบนตาช่างนะครับเพราะว่าอะไรคุณเคยได้ยินไหมบางคนที่เขาแบบว่าใช้คำว่าเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วกันเขาจะบอกว่าเขาจะเพิ่มน้ำหนักบอกพี่ครับผมกินแล้วน้ำหนักตันที่80ครับตันที่85ครับอะไรประมาณนี้คือจริงๆผมอยากอธิบายว่าการเพิ่มกล้ามเนื้อจริงๆเนี่ยต่อปีเนี่ยใช้คำว่าเพิ่มกล้ามเนื้อล้วนๆนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเปรียบเทียบเอาเนื้อไก่มาเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อ1กิโลเนี่ยโหมันขึ้นยากมากนะถ้าสมมติว่าผมบอกให้เลยต่อให้คุณซ้อมดีกินดีวินัยดีหรือแม้แต่ใช้ปัจจัยที่3ตัวช่วยก็ตามนะปีนึงเนี่ยกล้ามเนื้อเพิ่มมาได้3โลเนี่ยถือว่าสุดยอดมากแล้วนะครับแต่คนสมัยเนี้ยหรือคนที่แบบว่าเพิ่งเล่นได้ไม่กี่ปีเนี่ยเขาจะเน้นไปที่เพิ่มน้ำหนักอย่างเช่น3เดือนเพิ่มได้20โลหรือ2เดือนเพิ่มได้15โลเลยประมาณนี้นะผมจะบอกกันเลยว่าหลักๆแล้วอ่ะมันคือน้ำกับไขมันกล้ามเนื้อจริงมันไม่ได้มาเท่าไหร่หรอกแล้วก็แต่จริงมันก็ไม่ผิดนะถ้าสำหรับใครที่แบบว่าอยากที่จะเน้นเพิ่มน้ำหนักแต่ถามว่าถ้าสมมุติว่ามีคนอื่นเขามาถามโดยคนที่เขาไม่รู้นะเขาก็บอกคุณบอกว่าเนี่ยทำไมเล่นกล้ามแล้วอ้วนจังอะไรเงี้ยคือคนไม่มีสิทธิ์ไปโกรธเขานะเพราะว่าเขาไม่รู้จริงๆหรือตอนนั้นคุณอาจจะอ้วนจริงๆก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณชอบอย่างนั้นแบบว่าอยากแบบบวมๆตัวแบบหนาๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเอาในประเทศไทยแล้วกันก็มีนักเพาะกายแบบแนวหน้านะครับช่วงที่แบบออฟซีซั่นอ่ะโอ้โหเขากินแบบอ้วนไปเลยพอเวลาแข่งเนี่ยเขาก็กล้ามเนื้อจัดนะครับแต่ทีเนี้ยเรามาดูว่าตอนที่เราน้ำหนักเยอะหรืออ้วนเนี่ยเราแรงเยอะจริงเหมือนตอนที่ไขมันเราขึ้นมาจริงหรือเปล่าผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาแล้วคุณสามารถสควอทได้3แผ่น4แผ่นโดยที่แบบว่าเล่นเองนะครับโดยที่แบบไม่มีเพื่อนแบบมาฮิ้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าฮิ้วตั้งแต่แรกนะถ้าฮิ้วตอนหลังไม่เป็นไรถือว่าโอเคเลยอย่างนั้นถือว่าเพอร์เฟกต์แต่ถ้าสมมติว่าคุณน้ำหนักขึ้นมาแล้วอ้วนมากๆเลยแล้วแบบคุณยังเล่นได้แบบไม่หนักมากอะไรเงี้ยไม่แนะนำนะเพราะมันไม่เวิร์กเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทำไมคุณถึงตัวอ้วนแล้วเล่นได้ไม่หนักรู้ป่ะเพราะว่าการที่เราเล่นไม่หนักเนี่ยคือกล้ามเนื้อเราอ่ะมันเยอะแล้วมันช่วยแบบมีแรงดันอ่ะพอกล้ามเนื้อเยอะแล้วมันแรงมันจะเยอะกว่าที่แบบว่าคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะเอาเนื้อไก่แล้วกันมาเปรียบเทียบให้ดูคือคุณผู้ชมจะรู้อยู่แล้วว่าเนื้อไก่เนี่ยชิ้นเท่านี้อกไก่เนี่ยชิ้นนึงมันประมาณ200กรัมถูกมั้ยไม่เอาหนังนะ1กิโลมี5อกเดี๋ยวผมมาเปรียบเทียบให้ดูมาดูกันเลยต่อไปนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าทำไมในปีนึงเนี่ยกล้ามเนื้อมันถึงเพิ่มได้น้อยมากนะหมายถึงตัวกล้ามเนื้อจริงนะแล้วก็ไอคนที่บอกว่าอุ้ย3เดือนผมเพิ่มได้20โลอย่างเงี้ยมันถึงไม่เวิร์คคุณดูนี่อันนี้คือเนื้อไก่นี่ผมทำให้เห็นเลยเนื้อไก่เนี่ยอ่ะผมยกตัวอย่างมา3ชิ้นนะ3ชิ้นนี้ยังไม่ถึง1กิโลเลยนะประมาณ600กรัมตีซะเลขกลมๆแล้วกัน600กรัมผมยกตัวอย่างง่ายๆคนที่บอกว่า3เดือนขึ้นมา20โลนะคุณลองนึกภาพนะคุณลองนึกภาพอกไก่5ชิ้นน่ะ1โลใช่ป่ะ20โลอ่ะอกไก่20โลอ่ะคุณว่าขนาดมันขนาดไหนอ่ะแต่ที่ผมบอกว่า1ปีเนี่ยถ้าคุณเพิ่มได้3โลเนี่ยคุณสุดยอดมากเพราะอะไรคุณมาดูนะผมยกตัวอย่างอกไก่200กรัมอันนี้นะเวลาเราเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเราเล่นทั้งตัวเนี่ยมันก็จะเพิ่มทั้งตัวถูกป่ะไอ้พวกเนี้ยมันก็จะกระจายไปตามตัวเราเนี่ยผมยกตัวอย่างเอาใบเสร็จผมแล้วกันนะเนี่ยใบเสร็จผมนะผมขอแค่200กรัมเนี่ยคุณเอานึกภาพนะเอาอกไก่ชิ้นเนี้ยไปแปะที่ใบเสร็จผมเนี่ยใบเสร็จผมว่ายังไม่ถึงอกไก่300กรัมเลยมั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าใครบอกว่า3เดือนขึ้นได้20โลโอ้โหคุณแค่เอา200กรัมเนี่ยไปแปะหูใบเสร็จผมแม่งอันขนาดนี้เลยเว้ยเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่ผมบอกว่าอย่ารีบถ้าใครถามผมว่าพี่ครับผมกินดีมากเลยแล้วแบบว่าเล่นกล้ามแล้วน้ำหนักมันตันนั่นแหละครับผมว่าคุณมาถูกทางแล้วก
ก็ทำต่อไปถ้าเกิดกล้ามเนื้อมันพัฒนาคุณจะกินได้เยอะขึ้นแล้วก็น้ำหนักมันจะค่อยๆขยับไปเดี๋ยวผมจะใส่ภาพให้ดูในคลิปนี้นะว่าตอนที่ผมเริ่มเพาะกายครั้งแรกเลยผมกินมั่วผมหนัก95เท่าตอนนี้เลยตอนนี้ผมก็หนัก95แต่ทีเนี้ยมันมีแม็กที่เยอะกว่าแล้วก็ผมคุมอาหารด้วยแฟตมันเลยต่ำกว่าเนี่ยคือพอเวลาเกณฑ์เนี่ยแฟตมันก็ยังประมาณสัก15 16เงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยอย่าใจร้อนเนี่ยคุณนึกภาพอ่ะตัดไปทีกันเนี่ยเอาแค่2อกเนี้ย2อกเนี้ยเนี่ยมาแปะที่อกผมเนี่ยโอ้โหอกผมจะอลังขึ้นมาอีกเยอะเลยนะเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนในการเพิ่มกล้ามเนื้อเพราะว่าเขาทำกันเป็น5ปี10ปีนะกว่ามันจะเพิ่มมาแต่ละนิดนิดอ่ะโอ้โหนานมากแล้วก็แบบที่ผมพูดไปต้นคลิปถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะกินแบบแย่ๆแล้วก็น้ำหนักไม่สนใจอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแบบที่ผมบอกไปเพราะในประเทศไทยก็มีคนที่เขาตอนไม่แข่งอ้วนเลยแล้วตอนแข่งกลับมาเป็นแชมป์ก็มีแต่ทีเนี้ยพวกคนเหล่านั้นอ่ะก็บอกเลยว่าเล่นมาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันไม่มีใครมาเล่นปี2ปีแล้วได้แชมป์เลยนะครับยากแล้วก็ถ้ามาถามว่าอ้าวอย่างนี้เพิ่มกล้ามเนื้อที่ดีกินยังไงนี่เลยครับอกไก่เนื้อวัวแซลมอนกุ้งปลาได้หมดเลยขอแค่มันไม่ติดมันแล้วก็เวลาทำอ่ะทำให้มันคีนหน่อยเนี่ยใช้พวกเนี่ยน้ำมันมะกอกอะไรพวกเนี้ยส่วนตอนเพิ่มกล้ามเนื้อสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าโปรตีนนะครับคือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตที่ดีมีอะไรบ้างผมพูดไปหลายคลิปแล้วก็จะมีข้าวมีข้าวโอ๊ตอะไรพวกเนี้ยพยายามกินเยอะๆข้าว2ส่วนโปรตีน1ส่วนผักแค่นี้เองครับหิวก็กินหิวก็กินหิวก็กินถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อคุณพัฒนาขึ้นเนี่ยหรือคุณซ้อมให้เข้มข้นขึ้นเนี่ยคุณจะหิวขึ้นเองเข้าใจไหมจำไว้การเพิ่มน้ำหนักสำหรับคนผอมหรือคนเล่นกล้ามก็ตามคุณต้องไปออกกำลังกายให้พลังงานมันใช้ให้อัพเครื่องในตัวคุณอะกล้ามเนื้อผมเปรียบเสมือนเครื่องยนต์แล้วกันสมมติเครื่องยนต์คูณ500 cc อย่างเงี้ยคุณต้องไปออกกำลังกายไปเล่นให้เครื่องยนต์มันเพิ่มมัน800เป็น 1,000 คุณจะกินได้เยอะขึ้นทีนี้เนี่ยพอกินเยอะขึ้นไปกินสิ่งดีๆที่มันเป็นอาหารกล้ามกล้ามคุณก็จะพัฒนาได้ไวนะครับไวนี่คือยังไงก็ต้องมี5ปี6ปีอะอย่าใจร้อนนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบคร่าวๆแล้วกันแต่บอกเลยนะว่าอย่าดราม่านะเป็นแค่เปรียบเทียบให้เห็นว่าการที่เพิ่มน้ำหนักแบบเร็วๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันจะทำให้คุณอ้วนแต่ถ้าเกิดว่าคุณอ้วนแล้วคุณแฮปปี้ก็อ้วนไปแต่ถ้าเปรียบเทียบกันกับคนที่เขากินดีแล้วเขาแบบค่อยๆเพิ่มกินอาหารกล้ามเนี้ยสองคนนี้ถ้าเริ่มพร้อมกันนะแล้วมาแข่งกันนะหมายถึงว่าเจเนติกเหมือนกันนะคุณสู้คนที่เขากินดีไม่ได้ยังไงก็สู้ไม่ได้ผมบอกเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะใครที่เห็นว่าดีเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ผมหน่อยก็ยังไงเนี่ยช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเพราะว่าเป็นคลิปที่แบบดีๆแล้วก็ฟรีอย่างนี้ตลอดนะครับสำหรับใครสุดท้ายเลยสนใจที่จะเทรนส่วนบุคคลนะที่ยิมผมนะยิมผมอยู่เกษตรนวมินทร์ตอมอที่60นะครับอยู่แถวลาดพร้าวเลยติดต่อมาได้ที่ LINE @studioaloha นี่นะครับหรือใครที่อยากจะเทรนออนไลน์มีเหมือนกันจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือเล่นมานานแล้วอยากให้จัดโปรแกรมให้กินโปรแกรมซ้อมอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ Studio Aloha เหมือนกันนะครับส่วนโฆษณาใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์โฆษณานะครับเข้ามาที่ช่องติดต่อได้เหมือนกันเลยตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมที่ติดตามดูแลมาตั้งนานนะครับบ๊ายบาย